สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาถึงตลาดแม่จิมเฮงแล้วครับผมนี่ครับมาหาซื้อชุดไทยครับผมเพราะว่าที่พี่ไม้ไม่มีมีแค่ที่ตลาดจิมเฮงนี่ครับเห็นเขาบอกมา มาหาซื้อชุดไทยผลไม้แล้วก็หัวหมูครับเอาไปไหว้ศาลตะเคียนครับผมนี่ครับตลาดแม่จิมเฮงนะครับเดี๋ยวเข้าตลาดกันเลยครับผมรอรถครับรอรถแว๊บนึงครับรถมารถมาไปเลยครับไปเลยนี่นะชุดผลไม้มงคล9อย่างชุดละ200นี่ที่เขาไหว้กันนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านในเลยครับผมเดินดูข้างในนี่นี่ผลไม้ก็อย่างอันนี้เป็นชุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยชุดละ200หมดไอ้ที่เขาไปไหว้ไปแก้บนใช่ไหมครับอ๋อนุ่มของหวานอันนี้ชุดผลไม้อันนี้9อย่างนี่ครับด้านหลังก็มีครับนี่แก้บนผลไม้แก้บนไหว้สารต่างๆครับนี่ครับเดี๋ยวค่อยออกมากันได้ไปหาชุดไทยก่อนก็นี่ไงมีมดดอกออกมาชุดไทยร้านนี่ครับมีจักร้านครับมีร้านเดียวอ๋อไปเอาชุดไทยก่อนออกมาก่อนมาสิเอาชุดไหน200ครับขายดีเนาะแล้วก็ขนมอะไรอย่างไอ้เก้าอย่างขนมเอาไหมมันก็แก้บุญได้ค่ะเอาต้องใช่ใช่ไหมขนมมาถามละ100นี่มาถามละ50อันนี้200ใช่ไหมครับนี่อันนี้200อันนี้ถาดละ100อันนี้ก็คือรวมเลยใช่ไหมครับนี่รวมทุกอย่าง9อย่างนี้ค่ะถาดละ50อ๋ออันนี้9อย่าง100นึงอันนี้100นึงใช่ไหมครับชุดเล็กไม่ชุดใหญ่อันนี้ชุดใหญ่ใช่ไหมครับนี่อันนี้ชุดเล็กอ๋อชุดเล็กนี่9อย่างเหมือนกัน9อย่างอ๋อนี่9อย่างเหมือนกันนี่50เอาชุดนี้ก็ได้แล้วมันจะมีอันนี้ชุดนึงนี่ครับอันนี้ชุดนึงครับนี่ชุดเล็กแล้วก็ไอ้ผลไม้นี่ชุดนึงนี่ครับผลไม้เอาไหนผลไม้ว่าจังไหนก็ได้แพ็คใหม่ๆทั้งนั้นเลยโอ้นี่นะนี่ครับนี่อันนี้ชุดนึงเรามันต้องใช้อะไรอีกครับก็หมากูนี่น้ำแดงน้ำเปล่าหมากูนี่เราใช้ชุดนึงหรือว่า2ชุด2ชุดอ๋อ2ใช่ไหมครับหมากูต้องใช้2ชุดครับผมนี่หมากู2ชุดเอามาภู2ชุดมานี่ครับมาภู2ชุดนี่ครับนี่ครับมาที่ตลาดกิ่งแห่งพานางเอกมาซื้อนี่ครับพานางเอกมาซื้อหมากภูผลไม้ครับแล้วก็ชุดไทยครับเอาไปไหว้แก้บนหมากภูแล้วก็น้ำเปล่าอ๋อแก้บนนั่นแหละครับน้ำเปล่าน้ำเขียวแล้วไอ้ดอกไม้นะครับดอกไม้นี่ต้องดาวเรืองอ๋อต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็เป็นดาวเรืองดาวเรืองอย่างเดียวอันนี้ผมไปไหว้ศาลตะเคียนนะครับอ๋อศาลตะเคียนใช้ดาวเรืองดาวเรืองใช่ไหมใช่สวยๆแล้วเนาะดาวเรืองนี่ต้องเป็นแบบนู่นหรือว่าแบบนี้ครับแล้วแต่เราจะเอาไปแฝงก็ได้เราจะไปตั้งแจกันก็ได้ที่อยู่ด้วยไอ้แจกันนี่มันไม่น่ามีเนาะคือถ้าเห็นเขาไหวมันอาจจะแฝนไม่แฝนก็อาจจะวางอย่างงี้ควรทำอะไรคะไม่ใส่ถุงนี้ละ40บาทค
วงเท่าไรจ๊ะหนึ่งพวงละ20อันนี้20อันนี้40ค่ะสองพวงสองสามแค่ตานะแค่ตาเองแค่มันจะไปไหมเล่าตอนเช้าไปเองก็ได้หรอกสองพวงแล้วคันนี้ดอกไม้สังฆทานเราต้องเอาไหมไอ้เทียนนี่เขาต้องเทียนต้องมันไม่เกี่ยวทูบเทียนคือมันขึ้นอยู่กับวัตถุตาเราต้องไปไหว้อย่างนี้นะไอ้ทูบเทียนน่ะอยู่บ้านน่ะมีแต่ว่าคือเราทูบเทียนนี่คือเราแค่เอาไปจุดใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อเราไม่ต้องเอาเทียนนี่เอาอะไรไปวางแค่เอาไปจุดอย่างเดียวอ๋อมาคู่ก็ไอ้สังฆทานวันนี้เราใช้ดอกไม้มั้ยไม่ไม่ต้องใช้นี่ถ้าจะสีมั้ยจะสี3สีไปวางไปที่ตู้เก็บของใช้จักบาทครับนี่30 30 3สีเอาชุดนึงแล้วใช้อยู่ในไหนแล้วไอ้ชุดสังฆทานตรงไหนครับมีตรงอ๋ออันเดียวกันใช่มั้ยครับอ๋อที่เดียวกันเลยแล้วก็อะไรอีกไม่มีนะไหว้ในพระพิฆเนศไว้พระพิฆเนศไม่ได้ไหว้ครับครับจ่ายตังค์ไปเลยก็ได้แล้วแกออกมาคอยมาเอาเลยนี่ครับชุดไหว้ข้างหน้าทางเข้าเลยครับผมเอาตรงทางเข้าเลยครับมีชุดผลไม้นี่ครับไว้แก้บนจัดครบชุดเลยครับมาเป็นชุดไปไหว้ได้เลยไปหาซื้อชุดต่อครับนี่ไงนี่อันนี้ชุดสังฆทานเราชุดไทยมีไหมครับเนี่ยชุดในคล้ายดีนะเป็นอ๋อนี่ชุดใหม่มีขวดน้ำมันมียาเดี๋ยวก็195มันนี่ดินี่ชุดใหม่690ก็590อันนี้จะเอาไปไหว้ในตะเคียนนะครับมันต้องเป็นแบบไหนแบบนี้ได้หมดนี่ไปถึงแล้วก็แฝนได้เลยใช่ไหมครับใช่แฝนได้เลยอ๋ออันนี้ก็เป็นชุดแฝนนี่เป็นหุ่นอันนี้มันอยู่ในหุ่นเฉยๆอ๋อเป็นชุดกับชุดนี้ชอบสีอะไรเนาะนี่ครับนี่อันนี้ครับชุดไทยครับผมนี่ครับเอาไปถวายแม่ตะเคียนครับมีชุดเท่าไหร่นะครับ500กว่าเนี่ย590อ๋อมี2ราคา500กว่าก็600กว่ามันต่างกันยังไงครับ500กว่าก็600มันต่างกันร้อยนึงนะครับนั่นเดี๋ยวเลยสงสัยครับมันต่างกันร้อยนึงน่ะมันเลยสงสัยเนี่ยครับเออมันแพงกว่าคุณหรือเปล่าเดี๋ยวมันอ๋ออันนี้คือไปพร้อมหุ่นนี่ครับใช่ผมเข้าใจแล้วอันนี้600กว่านี่มันจะมีหุ่นครับนี่ใช่มันจะใส่หุ่นไปเลยแต่ถ้า500กว่ามันจะไม่มีหุ่นอ๋อใช่ครับมันแพงพอหุ่นเอานี่ก็ได้ดอกอู้นี่เนี่ยชุดนี่มันครบหมดไงใช่มันครบหมด299ขวดน้ำมีครบหมดอันนี้199มันจะไม่มีขวดน้ำอันนี้เจ้าของ159นะจ๊ะอันเดียวโคตรก็159เนี่ยจะเอาแบบหุ่นเอาแบบหุ่นหรือว่าไม่หุ่นถ้าแบบหุ่นเนี่ยมันจะ690นี่มันจะมาพร้อมหุ่นไปงี้เลยแต่ถ้าว่าไม่มีหุ่นมันต่างกัน100นึง590นี่ครับไม่มีหุ่น590แต่ถ้าไม่มีหุ่นจะ690เอาไหนเขาก็ว่าแบบมีหุ่นน่ะจะโอเคแบบมีหุ่นเอาสีอะไรฮะนี่ก็มีเหมือนกันสีหวานหน่อย
นี่สีชมพูนี่เออชมพูนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยนี่สวยหมดเลยอันนี้ก็งามเลยสีทองก็งามสีทองก็มีเออสีทองนี่ก็งามอุ๊โอ้สีทองงามกว่าเนี่ยเอาสีทองนี่แหละครับนี่ครับสีทองงามครับนี่สีทองชุดไทยครับเอาไปไหว้นางตะเคียนแก้บนครับผมนี่ครับแล้วก็ชุดสังฆทานชุดหนึ่งครับนี่ครับเอาอันนี้แหละครับนี่ครับร้านใหญ่มากมีรูปปั้นหมดเลยนี่มีทุกอย่างนี่ครับมีทุกอย่างเลยนี่พระก็มีโอ้มีไอ้เทียนอ๋อันนี้มันคือเทียนอะไรนี่ครับนี่เทียนพลาสติกอ๋อใส่ถ่านเอาโอ้มีหมดเลยมีทุกอย่างนี่โอ้ร้านใหญ่มากครับนี่ครับที่ตลาดแม่กิมเพ็งร้านจอดรถตรงมาเลยครับร้านซ้ายมือร้านใหญ่มากครับชุดไทยอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบหมดเลยครับนี่ถาดก็มีครับเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ก่อนนะครับตอนนี้จักบาทครับ980นี่ครับได้แล้วครับของที่ต้องการก็มีหนังกระติกพร้อมมีเนื้อพร้อมอันนี้มันมีใส่ไหมครับอันเดียวนี่มันมีใส่ไหมอะไรของคนใหญ่ของเล็กหน่อยแค่นั้นผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่มีอันนี้เอ็นของเด็กอันนี้น้อยอันนี้ของผู้ใหญ่เอ็นพร้อมก็มีน่าจะอันเดียวเจ้าก็ใส่ได้มีใหญ่หนาดีกันดีแพทย์ฝากถือนี่นะจ๊ะเดี๋ยวตัวตังก่อนเอาสักสองอันสิบห้าบาทใช่ไหมครับใช่เด้อแพทย์ถืออีกนึงนี่ดิโอ้ชุดทหารก็สวยท่านเนาะใช่เลยอ๋อนี่ก็สังฆทานถวายพริกถวายพระถวายพริกถวายพริกผู้สูงถวายพระแล้วก็นี่ของเยมาน่ะยังไม่ได้ยังนมเป็นไม่ทำนั่นอะไรก็ขายเป็นสังฆจะซื้อเว้นสี่เอาจะซื้อซื้อเว้นกันเลยโดกันนั่นน่ะถวายพริกถือยังไงได้ไหมถือไม่ลงถือไงกันนี่ครับโอ้ยของเยอะจังเลยนี่ชุดนางกวักก็มีชุดสารก็มีครับนี่ครับเทียนก็มีถูกเราหมดได้ยังฮะหนูเลือกมานี่ไงเอาถูกมีถูกหอมไหมหรือว่ามันถูกหอมได้ไหมันเป็นตำยานมันแต่นกลิ่นมันมีตามกลิ่นมาเลยแต่นะอ๋อตามกลิ่นเลยใช่ไหมมะลิกลิ่นอ๋อไหนกลิ่นมะลินี่ไงสันสันเร็วสันนั่นแล้วมันจะได้หมดเร็วหมดเร็วเวลาเองสวดเองไม่เท่าไรถูกจะหมดละเดี๋ยวนี้เขาใช้ตะถูดอย่างนี้เลยสั้นๆนี่เลย
กินมะลิครับซื้อทูบก่อนครับผมจะแบบยาวสั้นแต่ไม้ถือว่าแขนน่ะยาวอ๋อแขนยาวแต่ดอกน้อยใช่น่ากินเลยสับปะรดเอากินกินมะลิเอากินมะลินี่ครับกินมะลิเอากินมะลิมีไหมล่ะกินกินมะลิมีไหมอันนี้ไม่มีมั้งมีมีนะกินมีทุกสีอยากได้มะลิใช่ไหมใช่ครับมีมะลินั่นกินมะลิไม่เอามาใหญ่ๆไปเลยเขาบอกว่าอะไรนะมันกิสนาเนี่ยหอมมะลิก็หอมเนี่ยนี่ก็มะลิกิสนาก็หอมนะกิสนาก็หอมนี่กัญญาเนี่ยเอาแบบเนี่ยกัญญานี่กัญญาอันนี้ก็มะลิเอายาลุกกันเคยใช้ได้ทียังยังโอ้ยเอาไปพูดเลยเดี๋ยวไปติดใจคิดถึงการขายทูบอีกแบบแล้วมันต่างกันยังไงครับอันนี้กันนี่มันไม่ได้แตกต่างหรอกเพียงแต่ว่าทูบคนละบริษัทอ๋อคนละบริษัทแต่ที่เขาใช้ส่วนมากเขาจะใช้จ้าส่วนมากเขาตะกอนสมัยก่อนก็ใช้กันไอ้กินนั่นแหละอ๋อกินนี่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้อันนี้ตัวใหม่อ๋อนี่ตัวใหม่ครับนี่ตัวใหม่เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูครับว่าหอมไหมนี่ครับหอมไหมกินมะลิได้แล้วอยากได้สองกินใช่เพราะว่าแกบอกกินกิสนาก็กินมะลิอันนี้มะลิใช่ไหมนี่อันนี้กินมะลิครับนี่เนี่ยมันจะมีตัวแล้วก็อ่ะเนี่ยอ่ะกินอีกกินหนึ่งกินกินอ๋อนี่ครับกินกิสนาอ๋อมันสองกินนี่คือข้าวนิยมใช่ไหมครับใช่กันบางคนแหละนี่อ่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ครับเดี๋ยวลองใช้ครับเดี๋ยวจะติดใจเดี๋ยวจะติดใจอ่ะไปเลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะครับเป็นทุกการเล็กๆมีการใหญ่มันผมว่าผมชอบเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องยาวมากเยอะเดียวใช่สักบาทนะครับนะ70 บาทการเล็กๆมันก็ได้เยอะดิพี่นี่ครับผมจ่ายตังค์ก่อนแฟบได้ด้วยมีมากมีครบหมดทุกอย่างมีทุกอย่างนะเอาง่ายๆคือ ว่านี่อยากได้อะไรมีหมดน่ะมาทีเดียวจบเลยหมดทุกอย่างเลยเดลันมีครบหมดทุกอย่างนะอะไรมีครบสามไม้หมดขอขอให้ตะมีตังมาซื้อเนาะมีได้หมดเลยขอบคุณครับผมไปได้มาก็แวะมาหากันชุดไทยก่อนแพงนะชุดไทยก่อนแพงอะไรนะชุดไทยหนักกว่าไม่แพงก็ชุดไทยไม่แพงไง600 กว่าได้ปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ครับได้แล้วครับของครบได้แล้วชุดไทยแล้วก็ชุดนะชุดสังฆทานนี่ครับได้ชุดสังฆทานชุดสังฆทานนี่เอาไปทำบุญนะครับใช่เอาไปทำบุญถวายพระครับชุดสังฆทานนี้ส่วนชุดไทยนี่เอาไปแก้บนไข่วัดใหญ่ไข่เลือดออกอิสุกอิสัยมีอาจารย์ปวดหัวนี่ครับผมร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถเลยนี่เข้าไปเสียค่าจอดรถ10 บาทแล้วเดินตรงออกมาครับร้านแรกเลยครับนี่ครับมีครบทุกอย่างครับชุดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยนี่ครับเอาไปแก้บนครับนี่ร้านดอกไม้ก็มีครบทุกอย่างครับมาตรงนี้จบเลยนี่ครับผมมาแพทย์แพทย์ถือชุดนี้นี่ชุดใด690จ้ะเพราะว่ามี690กับ500กว่าถ้าไม่มีหุ่นก็ต่างกัน100เดี๋ยวเอาหุ่นดีกว่าขอบคุณครับผมอ
ครับซื้อของเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวกลับครับนี่ครับตรงข้ามกับลานจอดรถครับผมนี่ครับแม่ตลาดกิมเฮงมันจะซื้อร้านแรกครับนี่โอ้ได้ของมาเยอะเลยได้อะไรบ้างนะทำบุญด้วยครับชุดสังฆทานอันนี้ชุดไทยครับนี่ครับเอาถุงนั่นออกดูให้เห็นชัดๆดูเออนี่ครับเดี๋ยวถ่ายกับรถก็ได้วะแพทเปิดตูดรถดูเปิดตูดรถแพทบิดเปิดเซ็นบอสไอ้นี่เปิดออกมาเปิดตูดแต่เปิดตูดเปิดนี่ออกมาคือนี่ออกนี่ครับผมชุดไทยคือดูนี่ครับชุดไทยเอาไปถวายให้ต้นตะเคียนครับแล้วก็นี่ครับชุดสังฆทานชุดใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นชุดทำบุญสังฆทานครับอันนี้มีชุดไหว้ครับครบเซตครับนี่ชุดผลไม้แล้วก็ผ้าเจ็ดสีด้วยครับนี่ครับนี่ชุดผลไม้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามคลิปโอสายลุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมสวัสดีครับ